สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ก็อีกห้องหนึ่งที่บ้านในนครนะครับบูติกโฮเทลกลางเมืองเก่าสงขลาครับถนนนางงามเลยนี่เป็นห้องครับมีประดับจานกระเบื้องแล้วก็โคมไฟนะครับด้านนี้เป็นติดถนนนางงามนะครับที่เป็นม่านอยู่แล้วก็ตรงนี้ม่านด้านข้างนะครับนี่ครับตรงนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหางหมูร้านนมนะครับตรงไปก็ไปทางบ้านบนนะครับถนนพัทลุงก็ตรงนี้มีตู้เย็นครับมีปลั๊กไฟแล้วก็มีเป็นปรับอากาศกับโคมไฟครับผมตู้เย็นกับแก้วครับนี่ก็มีน้ำดื่มอยู่เลยนี่นะฮะเป็นโต๊ะนั่งครับอันนี้กระเป๋ากองไว้ขออภัยด้วยแล้วก็มีกระจกแบบนี้ใครจะโกนหนวดแต่งหน้าสะดวกครับแล้วก็มีภาพงานศิลปะมีตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำครับเราต้องแหวกม่านเข้าไปนี่ก็เป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกครับแล้วก็มีแต่งโมเสกเป็นกุหลาบอันนี้ห้องอาบน้ำนะครับฝักบัวอันนี้โถนั่งครับตรงนี้ก็ด้านบนก็มองเห็นด้านนอกได้นะครับตรงนี้เป็นกระจกทึบทำไว้นี่ก็เป็นบริเวณห้องมองย้อนกลับมาครับที่ประตูอันนี้จะอยู่ตรงชั้น3นะครับม่านก็จะเป็นสีนี้ครับสวยดีอ๋อตรงนี้มองไปด้านล่างนี่จะเป็นสวนนะครับนั่งทานอาหารเช้าได้บรรยากาศดีอ่ะต้องมองจากทางนี้ยังง่ายกว่าครับครับเป็นบ้านแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับมาฝากกันสวัสดีครับ